จานเลื่อนอยู่ไหนไม่รู้นะแต่จานฟุ้งอยู่กับผมนะพี่ยังไม่นุ้งทีเงียบสนิทเลยเอางี้พี่สืบเลยนะพี่ว่าเอฟเป็นเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตาบอดนะครับสำหรับการดูช่องของผมว่าช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมแนะนำเป็นออฟตัสซีโร่เลยนะครับผมสำหรับผมเนี่ยใช้มาเป็นหมื่นล้านปีแล้วนะครับผมต้องบอกเลยไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงขับรถกินข้าวแม้แต่นอนหลับผมก็ใส่ครับและอย่าลืมใส่คีย์โค้ดผมด้วยนะครับผมลดทันที100บาทเลยนะครับผมดวงดีชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านะครับผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเต็มสายกาชาแนะนำเป็น CGC Thailand เลยนะครับบอกเลยว่าสะดวกปลอดภัยบริการดีนะครับลิงก์อยู่ข้างล่างเลย CGC Thailand ครับผมเฮ้ยทำไมผมออนไลน์ไม่ได้อะคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนเอ้ยโบรทำไมผมออนไลน์ไม่ได้ออนไลน์ขึ้นสีเทาผมโดนแฮกแล้วปะเนี่ยโดนนะดิใครก็อยากแฮกพี่ปะวะพี่ภูมิไม่มีเข้าเกมไม่ได้มีใครได้ยินไหมเนี่ยใหม่พี่เป็นอะไรปะเนี่ยหลูพี่ไม่ได้เปิดหรือเปล่าพี่ภูมิพี่ภูมิไม่เคยเข้าเกมนี้แล้วทำไมผมเข้าไม่ได้อะคุณเอกมันขึ้นออนไลน์สีเทาห้องบูดแล้วครับห้องบูดแล้วครับย้ำยังไม่บูดพี่ฟุกรีบแต่พี่ฟุกยังไม่อยู่ในห้องไม่มันเขียนว่าเนี่ยเขา not find the game you are looking for พี่เอกเพิ่งออกแล้วก็เข้ามาใหม่นะพี่เหรอ looking for yes โอ้ยเลยบูดหมดแล้วเนี่ยคุณเอกขอโทษโอเคเกมได้ยังไงต่อเดี๋ยวผมลองเข้าอีกรอบอ่ะคุณเอกมันเป็นที่คอมพิวเตอร์ผมเองอ่ะเดี๋ยวผมจะด่ามันแล้วกันพี่ฟุ้งเช้าใส่เองแล้วด่าเดี๋ยวผมไปดูแอร์ชิปฟุ้งลองพูดคำว่าแอร์ชิปแบบสำเนียงบริติชแอร์ชิปเนี่ยเหมือนมากเลยเจ้าของภาษาอย่าอ๋อพี่ว่าทำไมพี่เข้าไม่ได้พี่ไปเข้ารหัสของเดือนกุมภาWhat the fuck โอเคเดี๋ยวพี่เข้าไปห้องนั้นกันนั้นขอโทษมาแล้วครับมาแล้วทุกคนมาแล้วเสร็จสีทำไมมันไฟห้องนั้นวะเกมนี้อ้าวกดเลยเหรอผมนึกว่ารอใครแล้วเดี๋ยวนี้เราจะมีใครมาเติมอีกคนเดี๋ยวผีคนเดียวไม่ได้จ้างอะอะไรเจมจะไปเติมแล้วเหรอเจมพี่เบสใครไม่รู้จะลงอะไรก็ไม่ต้องลงอย่านะเย็นเฮ้ยชิบหายแล้วอุ่นไหลจูเจอพี่น้องชายเฮ้ยแปลกละโอเคเฮ้ยเจมไปไหนมาเจมยืนทำอะไรอ่ะกูไหวด้วยเฮ้ยมันมีข้อสงสัยของพี่เอกเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พี่ฟุ๊กไม่ใช่กายไม่ใช่ผมก็ตลกเลยไอ้ตรงห้องซ้ายหมดเฮ้ยเรายังไม่เจอศพเลยเจมสงสัยพี่เหรอว่าไงครับใช่เมื่อกี้คือไอ้ตรงจานเลื่อนมันมีสองฝั่งใช่ไหมพี่คือผมเห็นพี่เดินออกมาจากไอ้ห้องจานเลื่อนอ่ะตอนที่ไอ้จานเลื่อนมันอยู่ฝั่งนู้นพี่ห้องจานเลื่อนมันคือห้องอะไรนะห้องไอ้สายพานอ่ะพี่คือพี่ไปไอ้คนตรงนั้นไงห้องสมุดอ่ะพี่ทรายห้องสมุดไม่มีพี่เดินมาเลยพี่เดินผมเห็นพี่เดินมาผ่านห้องน้ำจานเลื่อนมันอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มีใครได้แบบดูแต่จานเลื่อนอยู่ไหนไม่รู้นะแต่จานฟุกอยู่กับผมนะพี่ไม่ไปจานหมุนอะไรเลยเต็มอะไรวะงงผมอยู่กับแพทตลอดเวลาพี่ผมขำตรงห้องซ้ายอ่ะผมมาตามพี่เต้ไปว่าผมคิดว่าพี่เต้น่าตามใครอยู่ทุกคนแล้วผมก็เดินไปมั่วๆแล้วไปเจอจานฟุกแล้วเหมือนตกใจแล้วทีนี้ก็ไอ้ตรงประตูอ่ะคือหลอนกันใช่ไหมเราไม่มีใครกล้าเปิดประตูจานฟุกยังรอดเป็นกับตายมันอยู่ห่างกันนิดเดียวจานเลื่อนอยู่ไม่รู้จานฟุกอยู่ในกระเป๋าผม
เอางี้พี่สืบเลยนะพี่ว่าเอฟเป็นพี่ผมดาวน์โหลดตัวเองเนี่ยพี่เหมือนกันร่วมผ่านเดินแปลกๆก็จัดเลยแล้วกันผมเชื่อคนง่ายมีแวะมาหยุดเดินแบบหน้าสั่นใช่เดินแบบหน้าสั่นพี่ว่านะแล้วคือกายตายเอฟแน่นอนไปคะแนนเยอะผมยังไม่ตายเครดิตมาเต็มว่ะใช่แหละสืบไม่เอฟให้มันค่าเป็นคนเห็นสีส้มพี่เบสเป็นไปได้หรือเปล่ากายหรือพี่เบสตายคาคู่คาคู่โบผมยังอยู่เฮ้ยน้องผีมาวะน้องผีเงียบมากเลยอ่ะทุกคนน้องผีเงียบสนิทเลยอ่ะเสียววะเสียวน้องผีคลิปน้องผีเงียบจัดๆเลยทุกคนเฮ้ยใช่มั้ยน่ะมาละเจอกันอ๋อห้องนั้นมันเป็นห้องมืดด้วยนี่ดูแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็หายไปเลยอ่ะเผลอๆตอนนี้คนกำลังตายกันเยอะมากแล้วเนี่ยเชื่อปะเสร็จปิ๊งหนึ่งโอเคจีมมันแปลกๆเหมือนกันนะเจมคนอาจจะตายหมดแล้วก็ได้นะเว้ยไปเถอะอ้าวโหเดี๋ยวต้องประตูให้หนูเมื่อกี้ผมดูกล้องแล้วผมเห็นพี่เจมอยู่กับพี่ฟุกล่าสุดสุดท้ายแค่นั้นกายพี่ฟุกอ่ะไอ้สไลด์บันไดลงไปปุ๊บแล้วก็ตายตรงล่างบันไดเลยเมื่อกี้ตกบันไดเหรอแต่บางคนก็นั่งจานเลื่อนไม่ใช่ฉันอยู่ตรงนั้นฉันอยู่ห้องน้ำตอนแรกพี่เต้อยู่กับผมตรงห้องน้ำยาวเลยใช่แล้วผมก็เดินลงล่างมาดูกล้องไม่แล้วห้องน้ำมันก็เชื่อมไปห้องสไลด์ได้ไม่ใช่หรอเอฟเคอยู่ในห้องน้ำนั่งขำอยู่ไอชั่วโมงเลยพี่เจมเห็นพี่เต้ทำหรอหรือว่าไงไม่ตอนแรกพี่กับพี่ฟุกอยู่ตรงหน้ากล้องตรงนั้นแหละตรงด้านบนของบันไดใช่ทักพักเห็นเต้ขึ้นมาแป๊บนึงแล้วก็หายไปแล้วพอพี่ฟุกตกลงมาเหรอแล้วพอเห็นตกบันไดตายก็ไม่ได้ตกบันไดตายว่ามันเขี้ยวอะไรแต่พี่ฟุกเขาไลฟ์ลงไปก่อนกูประมาณพี่เดียวแล้วเขาก็ตายข้างล่างเพราะพี่เจมไม่น่าเป็นพี่เจมสืบศพแรกเละเทะเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวศพแรกตอนไหนมะศพพี่เพกไงพี่สืบว่าเป็นพี่เอกของคุณ100บิตครับสืบเลยแค่ตรงสืบว่าเป็นพี่เอกแล้วพี่เอกก็ตายแล้วพี่เอกตายตรงไหนอ่ะเพราะว่าล่าสุดที่เห็นน่ะคือพี่เอกเหมือนจะแก้คอมมูกับแพทป่ะแล้วก็น่าจะเดินไปด้วยกันแล้วก็กายกับเต้รอตึกพี่ปุ๊บก่อนน้องบีพยายามช่วยไอ้เกมไม่ใช่กายปุ๊บเต้พี่เพิ่งมาดูตอนท้ายนี่ไงอยู่จริงๆอยู่กันแต่ผมก็บอกว่าแพตตี้อ่ะไม่ได้เป็นเกมนะใช่โอเคแพตตี้ไม่ได้เป็นถ้างั้นก็ต้องสงสัยพี่เจมกับพี่สงสัยพี่เจมกับพี่เต้เหรอหัวพี่เต้อ่ะกับพี่กายครับตอนนี้งงเอ้าแล้วไม่สงสัยว่าเจมถีบพี่ฟุกตกลงมาบ้างหรอเขาอาจจะโกรธแต่นี่ผมโหวตพี่เต้นะอะไรวะแพทระวังโดนซื้อนะกายเป็นดวงวิญญาณติดตามกายเลยทุกคนกลายเป็นแน่นอนอย่างนี้มีดวงวิญญาณตามติดขนาดนี้เว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าบอกแล้วแพทหลังจากเราแยกตรงประตูแพทไปไหนหรอแพทไปปีกเครื่องบินไปตรงไหนทำไอ้เครื่องสัญญาณอะโทรศัพท์อะแล้วแพทได้เจอพี่เจมในห้องเวปปอนศพน้องพี่อยู่ตรงปีกอะบิ๊กคือที่ไหนวะไอตรงห้องกลางก่อนจะไปทางซ้ายจะเป็นคอมมูทางขวาจะเป็นไอทางห้องล่างรูปแล้วก็ข้างบนจะเป็นไอทางไปที่ปีนบันไดใช่ศพอยู่ตรงนั้นน้องพีบอกว่าแพทจะไม่ได้เป็นอยู่ที่ใช่น้องพีบอกอย่างนั้นน้องพีสงสัยกายด้วยอ่ะกายก็เลยปาดน้องพีซะเลยเหรอแล้วกูจะทำอย่างนั้นทำไมมึงลองนึกดูนะว่าถ้าปล่อยเลยแหละมันตื้นเขินไปเปล่าเพื่อนในเมื่อถ้าสมมุติว่าอย่างนั้นกูไปฆ่าคนอื่นเพื่อใ
มันเกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นถ้ากูเป็นจริงๆกูไปฆ่าพี่เจมให้น้องพีต้องมาสงสัยกูกับแพทแม็กเซนกว่าปะไม่น้องพีมันน่าจะชัวร์ว่าแพทอะคนอยู่แล้วก็เลยว่าถ้าสมมติกายฆ่าพี่เพราะนั้นกายก็จะโดนโหวตแบบพี่เจมต้องเสียงต่ำด้วยเสียงต่ำไม่แล้วถ้าสมมติว่าถ้าสมมติแพทเป็นจริงๆแล้วต้องการฆ่าน้องพีเพื่อปิดปากเพราะว่าถูกพูบแล้วอะลองคิดมุมนี้ไหมทำไมให้น้องพีเถียงให้แพทแทนไม่ดีกว่าหรอว่าแพทเป็นคนอะเอ้าก็กูก็เคยทำมาแล้วไงตอนที่กูเป็นผีแล้วน้องพีพูดให้กูก็เลยฆ่าน้องพีทิ้งด้วยกันด้วยไม่เคยฆ่าคนที่พูดแพทนะใช่แต่อันนี้กูไม่ค่อยฆ่าคนที่สงสัยกูนะเพราะมันจงแจ้งเกินไปถ้าสมมติกูเป็นอะใช่แต่อันนี้กูเป็นคนจริงจริงใช่ซึ่งกูเป็นคนโหวตพี่เต้ด้วยตะกี้เลยตะกี้เลยตะกี้เลยด้วยนะแม่งเหนื่อยกายมีแอบยิ้มเมื่อกี้ยิ้มพี่คือต้องกดเสียงให้ต่ำแล้วต้องยิ้มไปด้วยเพราะรู้สึกว่ามันยากเข้าไปดูเลยคือทำหน้ายังไงวะกดเสียงแม่งคือกดเสียงกดเสียงโคตรต่ำเลยแต่ต้องทำอย่างนั้นทำไมครับแม่งกูจะทำอย่างนั้นทำไมวะแต่คือในใจแบบโอ้ชิตกายเป็นใครหรอเป็นกับพี่เต้นี่แหละพี่เต้อะไรเนี่ยแล้วตอนที่บนซ้ายทั้งสองคนเป็นฆาตกรอยู่กูทั้งคู่เลยวะตอนแรกผมนั่งลุ้นในใจว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่เต้ก็ปาดพี่ฟุกแหละแต่ไม่ปาดตัวผมก็ไม่ปาดแล้วพี่ฟุกก็รอดแบบโคตรงงอ่ะอะไรวะเนี่ยพี่ฟุกแต่มันเกี่ยวอะไรบันไดเราไม่ไหวแล้วสองครั้งติดแล้วนะเต้พี่บอกแค่นี้เมื่อกี้กายกูว่าเสียงเมื่อกี้มันต่ำไปไม่ทนเมื่อกี้มันดูไม่น่าเชื่อเออไม่น่าจะโอเคนิดหนึ่งปาดพิษก่อนเมื่อกี้หนูเกือบเชื่อนะเอาละครับผมและนี่ก็คือความสนุกความร้อยส่วนกันนะครับที่ผมฟ้าไม้แล่นในสตรีมซอดนะครับผมถ้าไม่อยากจะพลาดความสนุกสุดเหวี่ยงเต็มอิ่มเต็มอารมณ์สามารถรับชมได้ที่ทวิตทีวีสแลปนักลัดไลค์ตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายหนึ่งจนถึง3 ทุ่มยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับเจอกัน